ท่านรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงก็ประกาศกล้าวนะคะพร้อมใช้พรกฉุกเฉินทันทีค่ะหากว่าพรบความมั่นคงควบคุมการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงไม่อยู่นะคะขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็มีการนำปูนและแท่งและแผงเหล็กกั้นนะคะมากั้นบริเวณโดยรอบของทำเนียบรัฐบาลแล้วก็มีการส่งกำลังตำรวจ100คุมที่บริเวณบ้านสีเสาเทเวศด้วยค่ะนายสุเทพเทือกสุบรรณรองนายกรัฐมนตรีด้านความมั่นคงกล่าวว่ารัฐบาลมีอำนาจโดยชอบที่จะประกาศใช้พรก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินออกมาเพิ่มเติมในระหว่างทำหน้าที่รักษาราชการแทนนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีระหว่างวันที่20ถึง27กันยายนหากการบังคับใช้พรบการรักษาความมั่นคงในราชอาณาจักรเพื่อควบคุมการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยต่อต้านเผด็จการแห่งชาติหรือนปช.ทุกขั้นตอนแล้วยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ให้เกิดความสงบเรียบร้อยได้แต่ก็จะพยายามดูแลไม่ให้มีเหตุรุนแรงเกิดขึ้นซึ่งตนเป็นรักษาการนายกรัฐมนตรีถ้าจำเป็นก็จะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินได้ซึ่งนายสุเทพยังกล่าวด้วยนะคะว่าหากเป็นไปได้ก็ไม่อยากให้ประชาชนเดินทางมาร่วมชุมนุมและไม่ขอประเมินว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงหรือไม่เพราะอาจถูกนำไปโยงว่าเป็นการยั่วยุจากรัฐบาลและคงไม่สามารถพูดอะไรได้มากนักเพราะอาจจะถูกตีความว่าเป็นการยั่วยุเป็นการท้าทายและได้กำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนไม่ให้ใช้อาวุธแต่หากมีความจำเป็นต้องใช้อาวุธอาทิกระสุนยางก็ต้องเสนอเรื่องมาให้ตนเองเป็นผู้ตัดสินใจก่อนและจะให้สื่อมวลชนร่วมตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลด้วยสำหรับบรรยากาศที่ทำเนียบรัฐบาลในช่วงเช้าวันนี้ซึ่งเป็นวันแรกของการประกาศใช้พระราชบัญญัติรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเนื่องจากจะมีการชุมนุมของกลุ่มคนเสื้อแดงในวันที่19กันยายนโดยเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจต้องตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่สำคัญของรัฐบาลในส่วนบริเวณโดยรอบทำเนียบรัฐบาลด้านคลองผดุงกรุงเกษมสะพานอรไทยเจ้าหน้าที่ก็ได้นำแผงเหล็กแผงประตูเหล็กมาปิดกั้นทางเข้าออกแต่ก็ยังอนุญาตให้รถผู้ที่มาติดต่อราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และสื่อมวลชนเข้าออกได้ตามปกตินอกจากนั้นนะคะยังมีการนำแท่งปูนและแผงเหล็กมาวางกั้นเป็นแนวโดยรอบบริเวณทำเนียบรัฐบาลทั้งด้านถนนราชดำเนินกลางและถนนพิษณุโลกด้วยอย่างไรก็ตามหลังเสร็จสิ้นภารกิจในทำเนียบรัฐบาลช่วงค่ำวันนี้แล้วกองกำลังทหารและตำรวจก็จะเริ่มเข้ามาประจำการภายในทำเนียบรัฐบาลเต็มพื้นที่ส่วนที่บริเวณบ้านพักสีเสาเทเวศของพลเอกเปรมตินสุรานนท์ประธานองคมนตรีนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจำนวน1กองร้อยได้เข้าปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยบริเวณหน้าบ้านโดยใช้แท่งปูนวางกั้นและใช้รั้วเหล็กวางด้านในอีกชั้นขณะที่การจราจรบริเวณถนนศรีอยุธยาและถนนสามเสนยังคงเปิดให้ประชาชนสัญจรไปมาได้ตามปกติ